หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดที่เธอเห็นผู้ชายคนเมื่อกี้เขาเป็นเจ้าหนี้ฉันเองอะโหเป็นหนี้จนถึงขั้นต้องวิ่งไล่จับกันขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องโทษที่ฉันที่ฉันพลาดที่ไปหลงเชื่อคนอื่นจนเผลอลงทุนหมดตัวก็เลยต้องมาวิ่งหนีหนี้แบบนี้ไปวันๆนะคะอย่าโทษตัวเองเลยค่ะชีวิตคนเราอะมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกงานอีกงานที่ฉันทำอยู่อ่ะเขารับคนงานเพิ่มถ้าเธอไม่รังเกียจเธอลองไปทำงานกับฉันดูไหมได้เหรอได้สิแต่ว่างานมันค่อนข้างที่จะใช้แรงอ่ะนะเธอจะไหวหรือเปล่าไหวสิถ้าพอที่จะมีหนทางหาเงินได้อ่ะฉันก็ดีใจละงั้นซ้อนท้ายรถฉันมาเลยเดี๋ยวฉันพาไปมัวแต่อู้งานทำงานแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสร้างเสร็จสักทีฮะจะเอาไหมเงินน่ะถ้าเอาเนี่ยก็รีบไปทำงานโอ้นี่อยากให้ฉันเห็นอีกนะว่าพวกเธออู้งานอีกอ่ะไม่อย่างงั้นฉันไล่ออกแน่คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะหนูสบายดีหนูก็อยากกลับไปหาแม่เหมือนกันแต่ตอนนี้หนูยังไม่มีเงินเลยอ่ะกลับไปก็ไปเป็นภาระแม่เปล่าๆแต่แม่ไม่ต้องน้อยใจนะไว้ถ้าหนูเก็บเงินได้เยอะเมื่อไหร่เนี่ยหนูจะกลับไปหาแม่ทันทีเลยจ้ะแม่แม่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะเอาวิกกี้เป็นไงบ้างฉันน่ะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะงานก่อสร้างอ่ะมันก็หนักแบบนี้แหละไอ้เรื่องงานอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวก็ปรับตัวได้แต่เจ้านายแบบนี้สิเธอทนไปได้ยังไงอ่ะฉันก็คนงานคนนึงที่ต้องหาเช้ากินค่ำอ่ะต่อให้ฉันรู้สึกว่าไม่อยากทำแต่ฉันก็ต้องทนเพราะคนจนๆแบบฉันอ่ะถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินใครไม่เคยจนอ่ะไม่รู้หรอกกินข้าวเถอะได้เลยค่ะคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทีมงานของเราจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะดูดีมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเก็บรายละเอียดนิดนึงได้เลยค่ะขอตัวสักครู่นะคะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วคะเมื่อไหร่จะไปทำงานรู้ไหมว่าคุณเฟิร์สเนี่ยกำลังเข้ามาตรวจงานเมื่อเช้าเนี่ยพวกเราสองคนก็มาสายแล้วตอนนี้ยังมัวมานั่งกินข้าวกันอยู่ได้คุณวิกกี้เฟิร์ส
ณสองคนรู้จักกันด้วยเหรอคะใช่ครับผมเคยทำงานให้กับบริษัทของคุณวิกกี้แต่ว่าทำไมตอนนี้ จะอะไรซะอีกล่ะคะก็โดนหลอกไปลงทุนจนหมดตัวตอนนี้ก็เลยต้องมาขอทำงานฉันก็อย่างที่เห็นนั่นแหละฉันต้องหางานทำใช้หนี้อ่ะแบบนี้ก็ลำบากแย่เลยนะครับเอาแบบนี้ไหมครับคุณวิกกี้ไปทำงานกับผมไหมน่าจะเข้าทางคุณวิกกี้มากกว่าทำงานที่นี่นะครับฉันก็อยากไปนะแต่ว่าเธอไปเถอะวิกกี้ฉันว่าที่นั่นน่ะน่าจะทำให้เธอดีขึ้นนะแล้วเธอล่ะนุ่นเฟิร์สรับเพื่อนฉันเข้าทำงานอีกคนได้ไหมไม่เป็นไรหรอกวิกกี้งานที่นั่นน่ะมันไม่เหมาะกับฉันหรอกความรู้ฉันมันมีไม่มากพอไปทำงานอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเธออ่ะมีฉันก็อยากให้เธอไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ทำมันให้สำเร็จแค่นี้ฉันก็ดีใจกับเธอแล้วคุณเฟิร์สคะต่อจากนี้ฉันขอฝากเพื่อนฉันด้วยนะคะได้เลยครับไม่ต้องเป็นห่วงเธอโอเคครับมองอะไรไปทำงานสิไปอยู่นี่โอ้บริษัทใหญ่โตมากเลยอ่ะที่นี่ไม่เหมาะกับฉันจริงๆด้วยพี่ยามจ๊ะเดี๋ยวหนูขอฝากขนมกล่องนี้ให้คนที่ชื่อวิกกี้ได้ไหมจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะวิกกี้ครับมีคนฝากของมาให้ครับใครอะคะเขาไม่ได้แจ้งชื่อไว้ครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กผมยาวขับวินมอไซค์มาให้ครับเฟิร์สต้องเป็นนุ่นแน่ๆเลยอะจริงเหรอนั้นเรานี่ไปกันเถอะเดี๋ยวไม่ทันรีบหน่อยดิเดี๋ยวก็ส่งของไม่ทันนะเดินให้มันเร็วๆหน่อยเป็นไงบ้างอ่ะคุณยังขนไม่ถึงไหนเลยนี่ก็ได้เวลาส่งของแล้วเนี่ยเฮ้ยมันทำอะไรของมันวะลุกขึ้นมาเลยบอกว่าให้ลุกขึ้นมาถ้าไปร่างกายอ่อนแอไปได้แย่แล้วคุณสินค้าเราพังหมดแล้วเนี่ยก็คุณนั่นแหละพาใครมาทำงานให้ผมก็ไม่รู้ทำงานก็ล่าช้าของผมต้องรีบส่งรู้ไหมแล้วนี่อะไรมาเป็นลมนอนไปกับพื้นเนี่ยแล้วดูสินค้าผมเสียหายแบบนี้ใครจะรับผิดชอบฮะคุณเองไม่ใช่เหรอที่บอกว่าอยากได้คนมาช่วยงานเพิ่มอ่ะฉันก็หามาให้แล้วนี่ไงอีกอย่างนะมาเป็นคนทำพังเนี่ยก็ให้มารับผิดชอบลงไปนี่เห็นลุกขึ้นมาแบบนี้เลยนะแกเห็นไหมว่าแกทำของยังเสียหายหมดแล้วเนี่ยลุกขึ้นมารับผิดชอบแบบนี้ลุกมาลุกต้องให้ลุกขึ้นไงลุกลุกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเป็นยังไงบ้างนุ่นคุณเฟิร์สคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะบ้านในโครงการเนี่ยอยู่สบายไหมคะคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะพวกคุณทำอะไรกับผู้หญิงคนนี้พวกฉันสองคนแม่ทำอะไรสักหน่อยมันเอาขนของแล้วก็ล้มลงไปเองของผมเสียหายเนี่ยมันก็ต้องตื่นมารับผิดชอบสิเพราะพวกคุณนั่นแหละพวกคุณเนี่ยใช้แต่อำนาจกดขี่ข่มเหงคนงานใช้แรงงานคนงานจนไม่ได้พักพูดจาเสียดสีไม่ให้เกียรติคนงานเลยสักนิดโอ๊ยนี่มันเป็นแค่คนใช้แรง
นฉันเนี่ยเป็นเจ้านายฉันเนี่ยเสียเงินจ้างมันมาทำงานนะไม่ได้ให้มันมาทำงานฟรีแล้วแกดูสิเนี่ยของฉันเสียหายหมดแล้วใครจะรับผิดชอบฉันจะรับผิดชอบเองแหมทำตัวสร้างภาพเป็นคนมีเงินมีทองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแค่พนักงานบริษัทของเพื่อนตัวเองทุกวันเนี่ยเก่งเกาะเขาทำงานอยู่เลยทำมาเป็นจะรับผิดชอบเร่สุดๆนี่คุณคุณรู้ไหมว่าไม่มีใครชอบหรอกนะที่เจ้านายพูดจาไม่ดีใส่ตลอดเวลาเขาก็ต้องการเจ้านายที่เอ็นดูและคอยสอนงานเวลาที่เขาทำงานผิดพลาดไม่ใช่ด่าทอกันแบบนี้ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แหละรับได้ก็อยู่รับไม่ได้เนี่ยก็ไปทำงานที่อื่นสำหรับบางคนต่อให้รับไม่ได้เขาก็ต้องทำต่อไปคุณว่าคะคุณเคยจนไหมเพราะถ้าคุณไม่เคยจนคุณก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าคนเหล่านี้กว่าจะผ่านมาได้แต่ละวันอะบางคนเขาต้องอดมื้อกินมื้อบางคนต้องทำงานหนักเพราะเงินไม่พอใช้บางคนต้องหามรุ่งหามค่ำจนไม่มีเวลาไปเจอกับครอบครัวเงิน10บาทของพวกคุณน่ะมันอาจจะเป็นแค่เศษเงินนะแต่สำหรับนุ่นฉันรู้ดีว่ามันมีค่ามากพวกคุณเอง2คนก็เหมือนกันกว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวกว่าจะมีเงินมีทองใช้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะสองมือของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่หรอคุณดูนุ่นสิเขาทำงานหนักให้พวกคุณจนหมดเรี่ยวหมดแรงโดนกดดันแค่ไหนเขาก็ยังอยู่กับพวกคุณฉันหวังว่าพวกคุณจะเข้าใจพวกเขามากขึ้นนะคะฉันขอโทษนะที่ฉันไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของพวกเธอเลยอ่ะฉันมัวแต่หลงในอำนาจของเงินทองจนลืมไปว่าเมื่อก่อนฉันก็เคยจนมาเหมือนกันขอโทษที่ฉันพูดอะไรไปโดยไม่คิดคำพูดของฉันมันน่าจะทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจอย่าถือสาฉันเลยนะฉันเองก็ต้องขอโทษคุณวาดด้วยนะคะที่ฉันหักหัวงานหนักมากจนเกินไปตอนเช้าต้องขับวินขับเสร็จก็ต้องมาเข้ากะทำงานกับพวกคุณสองคนต่อแล้วฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้สินค้าของคุณสองคนเสียหายไม่เป็นไรฉันเองก็ต้องขอโทษเธอด้วยนะฉันก็แค่อยากให้งานมันเสร็จจะได้เอาเงินเข้ากระเป๋าไวๆจนไม่สนใจว่าเธอจะเหนื่อยแค่ไหนอะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะฉันจะเย็นให้มากขึ้นและจะพูดกับเธอให้ดียิ่งขึ้นยิ่งคนขยันแบบเธอด้วยรับรองฉันขึ้นเงินเดือนให้แน่ขอบคุณค่ะ